ที่เมืองจีนน่ะมีเกาลัดแช่แข็งแต่ที่ไทยน่ะมีเกาลัดคั่วแล้วเกาลัดแบบไหนจะอร่อยกว่ากันนะจริงๆเราตั้งใจจะไปกินมื้อเช้าแต่ระหว่างทางมันมีของน่ากินเยอะก็เลยแวะซื้อนู่นซื้อนี่แต่ก่อนจะออกไปข้างนอกทุกคนก็จัดกันแดดเลยสกินกันสักหน่อยเพราะว่าเป็นกันแดดที่โปรดปรานเป็นกันแดดที่ภาคภูมิใจของครอบครัวเรากันแดดดีไม่แสบหน้าไม่แสบตาอ่ะพกผลไม้ไปด้วยเพราะวันนี้เราจะเข้าออฟฟิศปกติคุณสาเป็นคนไม่ทาอะไรเลยพอเรามาทำกันแดดตัวนี้นางชอบมากนางบอกซึมเร็วนี่ชุดพี่อาก็จะประมาณนี้นะคะแต่พี่อาก็ทักว่าทำไมเธอใส่ชุดแบบนี้แล้วก็บอกว่าอากาศที่นี่มันร้อนเนาะก็อยากจะใส่แบบรีแลกซ์บ้างวันนี้เราจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์สัญชาติจีนกันจ้ะแต่เราไปถึงก่อนเวลานะคะร้านยังไม่เปิดแต่ก็ไปนั่งรอได้ร้านข้างๆเนี่ยเขาจะมีถังหูลู่แบบใส่ตู้เย็นไว้แล้วลูกสาวอ่ะอยากกินมากพี่อาได้กลิ่นเป็ดกะว่าเอ้ยอยากจะซื้อไปนั่งกินด้วยเพราะมันยังไม่อยากกินแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าร้านไม่เปิดค่ะก็แห้วเลยเอามาลองชิมถังหูลู่ดูซิว่าแบบที่แช่แข็งอย่างนี้มันจะรสชาติยังไงวันนั้นถังหูลู่รสชาติยังไงเดี๋ยวไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยไม่เหมือนที่เราเคยกินเนาะที่เราซื้อที่ไทยมันจะเฟรชกว่าใช่ไหมคะใช่และทันใดนั้นเราก็สะดุดไปเห็ดเกาลัดแบบแช่แข็งทุกคนเราไม่เคยกินสักครั้งไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก็เลยลองซื้อกันดูนะคะคือบอกว่าพี่อามาที่จีนเนี่ยเราใช้ทูมันนี่ในการจ่ายนะจ๊ะซึ่งมันลิงก์เป็นอาลีเพย์ได้